มันช็อตฟิลจริงๆนะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าตกใจครับเมื่อแฟนคลับของสาวลำไยไหทองคำนะครับได้มีการเข้าแจ้งความว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายขณะที่รับชมคอนเสิร์ตจากเจ้าตัวซึ่งลำไยก็เผยว่าตนเองเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสเห็นคลิปวิดีโอภายหลังนะเจ้าตัวก็บอกว่าปกติแล้วเป็นคนที่หูตาไวมากๆหากเกิดอะไรขึ้นบริเวณหน้าเวทีก็จะมองเห็นเป็นคนแรกแต่ในวันนั้นครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะเดินจับมือกับแฟนคลับจึงพลาดมองไม่เห็นกับเหตุการณ์ที่แฟนคลับเนี่ยถูกทำร้ายนะครับอีกทั้งเจ้าตัวก็ยังทิ้งท้ายว่าไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไหนๆก็แล้วแต่ละก็ไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อยากจะให้ทุกคนมาร่วมสนุกไม่ใช่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทแบบนี้ครับตกใจมากว่าแบบอยู่ในคอนเสิร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปกติหนูจะเป็นคนตาไวมากบนเวทีแต่วันนั้นอะหนูไม่เห็นจริงๆแปลกมากแล้วก็ได้เห็นคลิปว่าเอ้ยเรียงได้ถามทีมงานอยู่เลยว่าเอ้ยตอนนั้นเราลงไปเปลี่ยนชุดหรือว่าอะไรทำไมเราไม่เห็นนะปกติทีมงานหนูจะแบบว่าพอมีปัญหาอะไรอย่างงี้ปุ๊บเราจะแบบว่าช่วยเคลียร์ตรงนั้นเลยทันทีเลยแต่วันนั้นน่ะแปลกมากเราไม่เห็นแล้วเพิ่งมารู้ว่าเอ้ยตอนในคลิปก็คือเรากำลังร้องเพลงบนเวทีน่ะทำไมเราไม่เห็นนะแต่อาจจะเป็นจังหวะที่แบบว่าเรากำลังจับมือกับแฟนเพลงหน้าเวทีอยู่แล้วแบบมันคงจะแบบว่าชุลมุนอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นข่าวเราตกใจขนาดไหนแบบว่าเฮ้ยมันเป็นใหญ่เป็นใหญ่โตเหมือนกันนะครับตกใจนะคะเพราะว่าคือถ้าเกิดแบบตีขนาดนั้นน่ะน่าจะแบบว่ามันเวลาปกติเวลาคนตีกันหน้าเวทีมันจะมีการกระจายกันออกเป็นวงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นมันไม่มีอ่ะเราก็เลยแบบไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยใช่ไม่เห็นจังหวะชุลมุนแล้วก็มาเห็นตอนที่เป็นข่าวแล้วอะค่ะแล้วเราห้ามเลยถ้าเราเห็นเองเราจะมีแต่การก็ถ้าเราเห็นว่าใครตีเราก็บอกเลยว่าคนไหนเพื่อให้เขาจับให้ถูกคนค่ะคนอื่นเขามาร่วมสนุกอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้หน้าเวทีมีปัญหากันอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราก็เข้าใจว่ามีการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อยากให้ทุกคนคุมสติกันนิดนึงเพราะว่าบางทีแบบเรื่องกระทบกระทั่งกันอะไรเงี้ยเนาะทีนี้เราเป็นห่วงพอเราได้ยินเราเป็นห่วงแบบแฟนคลับที่มาดูเราไหมเขาตั้งใจมาถ่ายคลิปเราเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงคือเป็นห่วงก็เป็นห่วงทุกคนที่มาดูคอนเสิร์ตแล้วความรู้สึกอะไรต่างๆเนี้ยค่ะว่าเขาตั้งใจมาดูคอนเสิร์ตเราเราลองให้กำลังใจน้องสมศรีของคนนี้ก่อนนะค่ะก็เนี่ยอยากจะให้กำลังใจมากๆเลยค่ะคือเข้าใจเลยอ่ะคือเราไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะแต่ว่าก็ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเคลียร์กันลงตัวแล้วหรือยังลำไยเราอยากรณรงค์มั้ยคะในที่เราเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการตีกันในคอนเสิร์ตอะไรต่างๆอุ๊ยจริงๆไม่ว่าจะในคอนเสิร์ตหรือในอะไรก็ไม่ควรนะหนูว่าทุกอย่างมันพูดคุยกันได้เนาะแล้วยิ่งอันเนี้ยคือกรณีเนี้ยผู้หญิงไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าบางทีมันคนมันเยอะค่ะมันอาจจะมีแบบเขาอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแบบอาจจะมีชนบ้างนิดหน่อยก็แบบว่าไอ้นี่กันดีกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตที่ต้องมาตีกันอะไรขนาดเนี้ยมีเคยโดนเที่ยงอะไรที่ทำบนเวทีมีแต่ว่าของเราจะเป็นแบบว่าจะเป็นเหมือนจับมือหลายครั้งแล้วแบบเหมือนเขาดึงบ้างอะไรบ้างแล้วก็เลี่ยงด้วยการที่แบบว่ารู้แล้วว่าคนนี้ดึงเราก็ไม่ไปจับใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอเราไม่ไปจับเขาก็เริ่มจะมีการเอาตังค์มาล่อแล้วซึ่งจริงๆแล้วจะบอกเลยนะคะว่าหนูจับทุกคนไม่ได้ไม่เกี่ยวว่าจะแบบมีแบงค์ในมือหรือไม่มีแบงค์หรือว่าจะเป็นแบงค์ใหญ่แบงค์เล็กคือไม่เกี่ยวอยู่แล้วแต่เนี้ยเหมือนเขาก็เอามาล่อแล้วพอเราไม่ไปอ่ะมันไม่ได้เหตุผลว่าคุณจะมีตังค์หรือไม่มีตังค์แต่คือคุณดึงเราไงเราก็เลยไม่ไปจับคุณอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนโมโหว่าเราไม่มาจับทีก็ขยำแล้วก็ปาขึ้นมาบนเวทีอีกหนึ่งนักร้องครับที่เจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันกลางคอนเสิร์ตของเธอนะครับนั่นก็คือสาวกระต่ายพันธิพาครับผมไปแสดงคอนเสิร์ตที่งานกาชาดจังหวัดมหาสารคามครับระหว่างที่ร้องเพลงอยู่นั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นวัยรุ่นตีกันข้างเวทีเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์คลิปลงไปใน Facebook นะครับพร้อมกับระบุข้อความว่าคนดูหยอกกันสารคามน้ำบ่ต้องด้านทางด้านของครูไพบูลย์นะครับผมด้านสามีก็มีการโพสต์เช่นเดียวกันบอกว่าเก็บตกงานคอนเสิร์ตกระต่ายกาชาดมหาสารคามจักมวนบ่มวนเต็นบ่เต็นมั่นบ่มั่นขออภัยที่ลงสาขาอีอีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ